ที่สถานทูตไทยในกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลค่ะประกาศแจ้งเตือนคนไทยนะคะให้เร่งออกจากจุดที่เป็นพื้นที่ปิดทางทหารของอิสราเอลค่ะหลังจากที่กองทัพอิสราเอลนั้นได้ประกาศเพิ่มพื้นที่เขตปิดทางทหารเพิ่มเติมขึ้นมาอีก5แห่งด้วยกันนะคะขณะที่ทางกระทรวงแรงงานก็ยืนยันว่าจะเร่งประสานและให้ความช่วยเหลือครอบครัวของแรงงานไทยที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตค่ะสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟประกาศพื้นที่ห้ามทำงานหรือพักอาศัยสำหรับคนไทยในอิสราเอลโดยระบุว่าเมื่อเวลา 20 นาฬิกาที่ผ่านมากองทัพอิสราเอลหรือ IDF ได้ประกาศเพิ่มเขตปิดทางทหารอีก5แห่งในพื้นที่ภาคเหนือของอิสราเอลติดกับชายแดนเลบานอนได้แก่ซาริดโชเมราชตุลาเนตุยาเอเวนเมนาเคมโดยเป็นการประกาศเพิ่มเติมจากเมื่อวันที่ 11 ตุลาคมที่ผ่านมาที่มีทั้งหมด 11 แห่งนะคะได้แก่รอชฮานิกราชโลมิฮานิตาอาดามิดอารับอัลอารัมเชเมตุลามิสกัฟอัมคาฟากิลาดีโดเวฟซีฟอนมาลเกียทั้งนี้ในพื้นที่ตามประกาศนี้ห้ามทำงานหรือว่าพักอาศัยและขอให้แรงงานไทยที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวย้ายออกในทันทีค่ะโดยสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตเพื่อขอความช่วยเหลือในการย้ายออกจากพื้นที่ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้เลยนะคะฝ่ายกงสุลค่ะก็สามารถโทรไปได้ที่+972 5463 68150หรือบวก972 5036 73195ค่ะหรือฝ่ายแรงงานนะคะก็สามารถโทรไปได้ค่ะที่บวก972 995 43431นะคะหรือว่าบวก972 544 693476หรือว่าผ่านทางไลน์ก็ได้นะคะที่0544693476ค่ะขณะที่คุณพิพัฒน์ รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะเปิดเผยว่าทางกระทรวงอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีแรงงานไทยเข้าไปทำงานในพื้นที่สีแดงจนมีคนเสียชีวิต1รายและได้รับบาดเจ็บ1รายจากเหตุสู้รบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์โดยมอบหมายให้อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงานณกรุงเทลอาวีฟลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงรวมถึงให้พิจารณาในเรื่องความปลอดภัยส่วนการเยียวยาช่วยเหลือต้องตรวจสอบความชัดเจนว่าไปทำงานในลักษณะใดก่อนจะดำเนินการช่วยเหลือต่อไปนะคะโดยจากฐานข้อมูลกระทรวงแรงงานเมื่อเดือนสิงหาคมระบุว่ามีแรงงานไทยในอิสราเอลราวๆ 13,000 คนซึ่งถือว่ายังน้อยกว่าตัวเลข 25,000 คนเมื่อเดือนกันยายนปี 2566ซึ่งเป็นช่วงก่อนการสู้รบระหว่างอิสราเอลและฮามาสที่เริ่มต้นเมื่อ 7 ตุลาคม 2566 ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN News ข่าวเที่ยงค่ะอย่าลืมนะคะกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมออนไลน์ของ TNN ช่อง 16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ